พร้อมแล้วครับมาแช่น้ำหรือยังฮะเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังรายงานสดจากคุณพดุงศิลป์นะครับสุโขทัยเลยขอบคุณครับพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยอีกครั้งนึงครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วผมก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่บ้านวังทองหมู่8อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเป็นรอยต่อติดกับบ้านวังใหญ่อำเภอเมืองนะครับจุดนี้เมื่อช่วงประมาณสัก4โมงเนี่ยผมได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูบรรยากาศในช่วงยามค่ำคืนนะครับเพื่อมาดูว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำมวลน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำยมนะครับที่ไหลรั่วออกมาจากแนวรอยต่อของแนวคันดินที่เพิ่งแตกไปเมื่อประมาณสัก 4-5 โมงของเมื่อวานนี้ครับเมื่อช่วงเย็นวันที่1ตุลาคมเมื่อวานนี้มวลน้ำเนี่ยไหลทะลักมาจากรอยแตกตรงจุดนะครับจุดนั้นนะฮะมาที่จุดนี้นั่นก็คือเป็นถนนสาย1195นะครับไหลข้ามถนนมายังท่วมพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชนนะครับที่อยู่ต่ำกว่าณต่ำกว่าถนนเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าเป็นน้ำตกเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแล้วถัดออกไปเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนนะฮะแล้วก็ถัดจากบ้านเรือนของประชาชนไปเนี่ยเป็นพื้นที่ทุ่งนาครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำยมเนี่ยยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องไหลเร็วแรงและเชี่ยวยังไม่มีทีท่าว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งตลอดแนวความยาวพื้นที่ที่น้ำท่วมถนนเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณเกือบๆครึ่งแข้งนะครับแต่ถ้าเดินไปทางฝั่ง3แยกที่จะข้ามไปยังบ้านวังใหญ่รอยต่อเขตอำเภอเมืองเนี่ยน้ำเชี่ยวจนแบบแทบไม่สามารถยืนได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีระดับที่สูงมากเนื่องจากว่าอยู่ติดกับแนวคันดินที่แตกไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะโชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคงจ่ายกระแสไฟให้กับบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมนี่คือฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชมนะก็ยังมีอยู่แต่ฝั่งขวาที่อยู่ติดริมน้ำเนี่ยไม่สามารถจ่ายไฟได้แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมไม่ต่ำกว่า2เมตรครับคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านบางคนที่บ้านอยู่ริมน้ำที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอาจจะมืดนิดนึงนะเดี๋ยวผมบรรยายให้ฟังบ้านแต่ละคนเนี่ยนะฮะสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรบางคนเนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงแต่พื้นบ้านชั้น2ครับคุณผู้ชมครับทำให้บางส่วนต้องหนีน้ำนำสิ่งข้าวของมีค่าเนี่ยออกมาวางไว้บนถนนนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับชาวบ้านที่หนีน้ำบางส่วนก็มานอนบนถนนบางส่วนก็เอาสิ่งของมาวางไว้บนถนนแต่ตัวเองเนี่ยเลือกที่จะกลับไปนอนในบ้านที่น้ำท่วมสูงนะฮะนี่ฮะนี่เป็นสภาพบรรยากาศช่วงเวลากลางคืนนะครับในพื้นที่หมู่8บ้านวังทองรอยต่อติดกับบ้านวังใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เลือกที่จะมานอนบนถนนชั่วคราวครับคุณผู้ชมครับป่าฮะนี่ฮะก็เป็นสภาพความเป็นอยู่ชั่วคราวของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำยมทางฝั่งขวานะฮะก็มีการนำอุปกรณ์รถไถรถแทรกเตอร์เนี่ยฮะมาจอดวางไว้ริมถนนนะฮะนี่ฮะทางซ้ายมือก็จะเป็นเต็นท์ที่หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยนำมาบริการให้กับประชาชนที่ต้องการหนีน้ำขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับชาวบ้านที่หนีน้ำมาอ่ะเดี๋ยวคุณพี่เสื้อดำท่านนี้สวัสดีครับพี่เป็นชาวบ้านหมู่8อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ตรงไหนครับพี่บ้านพี่อยู่ตรงไหนฮะหลังตรงที่น้ำลึกที่สุดตรงนี้เลยครับห่างจากครับห่างจากจุดที่มันริมตลิ่งแม่น้ำยมมันแตกลงมาสัก150เมตรนะครับน้ำตรงนั้นสูงแค่ไหนพี่ประมาณ3เมตรครับ3เมตรเลยครับเกือบถึง3เมตรนี่แหละครับประมาณ3เมตรโอ้โหแล้วอยู่กันยังไงพี่ก็ต้องอาศัยเรือครับอาศัยเรือนะครับทำไมไม่ออกมานอนอยู่ข้างนอกก็แม่อยู่บนบ้านก็คนแก่เนาะมีทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็คอยเป็นห่วงข้าวของบนบ้านนิดๆหน่อยๆตามภาษาคนแก่ก็ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนแก
แล้วมีสิ่งของข้าวของเครื่องใช้มีมาวางข้างนอกบ้างไหมมีครับมีมอเตอร์ไซค์ครับมีมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็คอยละแวกนี้ก็มีมารวมจุดนี้ทั้งหมดแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนกันแต่สักพักดึกๆเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปในบ้านกลับไปในบ้านต่อใช่ครับแล้วอยู่กันยังไงตอนเช้ามีอาหารมีทำยังไงครับพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยก็อาหารก็เดี๋ยวจะมีทีมช่วยเหลือนะครับที่ว่าตอนเช้าเขาก็จะมีมาเป็นข้าวกล่องครับแล้วก็มีน้ำครับผมขอบคุณมากครับพี่เป็นกำลังใจให้นะพี่นะโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นคุณพี่ชาวบ้านหมู่8ที่เลือกที่จะไปนอนบนบ้านต่อเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับอีกท่านนึงที่เขาไม่นอนในบ้านฮะเนื่องจากว่าบ้านนอนไม่ได้เลือกที่จะมานอนบนกระบะหลังรถคันนี้นะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับอ่ะถามนิดนึงทำไมถึงเลือกที่มานอนบนถนนครับพี่บ้านเพราะบ้านน้ำท่วมนอนไม่ได้ครับสูงแค่ไหนสูงบนพื้นเรือนก็ประมาณหัวเข่าครับบนพื้นเรือนชั้น2เหรอฮะชั้นแรกครับชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวครับบ้านชั้นเดียวครับนอนไม่ได้ก็คือเข้าท่วมในบ้านภายในบ้านหมดเลยครับผมนอนยังไงครับไหนบอกผมหน่อยจะนอนหัวไปเนี่ยนอนมั่งนั่งมั่งนอนแบบนี้เลยครับผมมันความทรมานอะทรัพย์สินมีค่าเราเอาออกมาได้บ้างไหมมีได้มั่งได้ที่ไปก็ไปมั่งครับเพราะมันมาไวจัดมาไวจัดเลยครับผมเล่าให้ผมฟังหน่อยไอ้ที่บอกว่ามาไวจัดเนี่ยมาตอนกี่โมงเวลาไหนครับพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยครับก็ตันกันประมาณ4โมงเมื่อวานนี้ครับผมประมาณ4โมงตันกันอยู่นี่พอกลับมาเอาพวกพอกลับไปใหม่พังตุ้มมาเก็บอะไรไม่ทันมาหมดคือน้ำมาเร็วมากมาเร็วมากตั้งตัวไม่ทันเลยไม่ทันหยิบอะไรที่หยิบได้ก็หยิบมาก่อนมาก่อนอยู่กับใครครับในบ้านนี้อยู่กับภรรยาลูกอ้าวแล้วไปไหนครับมันจะใส่นอนบ้านเขาอ๋ออาศัยนอนบ้านเพื่อนบ้านครับผมส่วนคุณพี่ก็มานอนตรงนี้ครับผมลำบากไหมฮะช่วงนี้ก็ลำบากครับเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนไหมน้ำท่วมลักษณะแบบดุนไม่เคยเลยครับจากก็มาอยู่บ้านนี้กี่ปีแล้วแบบโอ้โหแบบในรอบกี่ปี30ปีแล้วมั้งยังไม่เคยเกิดนะไม่เคยเกิดเลยไม่เคยมากจริงๆแล้วคิดว่าเราจะนอนอยู่บนพื้นถนนนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ประมาณเป็นอาทิตย์ถ้ามั้งถ้าจะแห้งได้ครับก็ต้องรอรอน้ำจะแห้งรอกว่าน้ำแม่น้ำยมจะลดครับผมโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ก็นี่เป็น2ท่านที่อยู่ในพื้นที่หมู่8ที่คนนึงก็นอนบนบ้านกว่าสูงน้ำสูงกว่า3เมตรอีกคนนึงก็เรียกมานอนบนถนนคุณผู้ชมมีการตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับในประเด็นที่แนวคันดินผนังกั้นน้ำที่แตกไปเมื่อช่วง 4-5 โมงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคันดินที่มีเป็นเจ้าของโครงการเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งเขามาเสริมแนวคันดินเนี่ยหลังจากได้มีที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมเสร็จเมื่อช่วงประมาณสักปี62แล้วเกิดช่องโหว่ตรงใต้คอสะพานนะก็เลยมีการนำคันดินเนี่ยมาถมไว้แต่เนื่องด้วยว่าคันดินเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะฮะจึงไม่สามารถต้านกระแสน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้จนแนวคันดินเนี่ยพังทลายลงมาจนน้ำท่วมซึ่งเดี๋ยวต้องไปตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะรับผิดชอบกับชาวบ้านอย่างไรและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณครับคุณบรุงสิงห์ครับขอบคุณนะครับเห็นใจชาวบ้านเลยนะฮะคืนนี้ต้องนอนบนถนนซึ่งก็เฉอะแฉะนะฮะแล้วก็ไม่แทบจะไม่ได้หลับนะฮะไม่ได้หลับเลยนะเพราะว่าโอ้โหถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้แห้งนะก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำนะครับแล้วไหนจะไม่รู้มียุงไหนจะต้องระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขออีกใช่ไหมใช่โอ้โหลำบากมากนี่ฮะสุโขทัยนะติดฮะยังถือว่าเป็นจังหวัดที่หนักหนาสาหัสมากมากจังหวัดใกล้ๆกันกับสุโขทัยพิษณุโลกก็เตรียมตัวนะฮะโดยเฉพาะถ้ามาจากสุโขทัยจะไปทางอำเภอพรหมพิรามนะฮะจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเทียบจากเมื่อวานนี้นะฮะนี่คือคลองเมม2นะฮะก็ระดับน้ำช่วงที่ผ่านพรหมพิรามท่าช้างสูงขึ้นเกือบฟุตครับเหลืออีกเพียงนิดหน่อยก็จะล้นตลิ่งแล้วก็จะเข้าท่วมไร่นาแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านนะครับชลประทานจังหวัดพิษณุโลกคุณชำนาญชูเที่ยงบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งซ่อมแซมและเสริมคันดินริมแม่น้ำยมสายเก่า
หลังพบว่าบางจุดนั้นเสียหายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในแม่น้ำยมสายเก่าเนี่ยทะลักข้ามถนนมายังฝั่งอำเภอพรหมพิรามนะฮะสุโขทัยเนี่ยคันดินก็พังไปนะตั้งแต่เมื่อวานครับนะคันดินต่างๆนะครับอันนี้สำคัญมากแต่ก็อย่างว่าแหละคันดินก็คือคันดินท่านผู้ชมฮะถ้าเจอมวลน้ำที่มันไหลนานแล้วแรงเนี่ยนะคันดินยากจะเอาอยู่ครับนี่นี่นะฮะสูงขึ้นไปหน่อยนะฮะที่ลำปางท่านผู้ชมฮะอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้ของลำปางก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเกาะคาอำเภอศพปราบอำเภอเถินแล้วก็อำเภอแม่พริกนะฮะตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมานะครับที่เกิดน้ำท่วมจนถึงวันนี้พื้นที่ของอำเภอเถินแล้วก็อำเภอแม่พริกซึ่งเป็นพื้นที่ตอนใต้ของลำปางยังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำวังนะครับนี่นะฮะส่วนที่อำเภอเกาะคากับอำเภอศพปราบน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับจะเหลือท่วมบ้างก็ตรงพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำก็ให้เห็นสภาพนะฮะของนี่ที่ลำปางนะครับเราจะเห็นนะครับถ้าเป็นภาพมุมสูงนี่นะฮะภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้นะครับอำเภอแม่พริกอำเภอเถินบ้านเรือนไร่นาทั้งสองฝั่งของแม่น้ำวังนะครับถูกน้ำท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างนี่นะฮะท่วมหลายวันนะครับคาดว่ากินพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5,000 ถึง 500 ถึง 1,000 ไร่นี่นะฮะตรงไหนที่เป็นพื้นที่เลี้ยงวัวก็ต้องต้อนวัวเข้าสู่ที่สูงแล้วภาพนี้นี่นะฮะก็เป็นภาพที่อำเภอเกาะคากับอำเภอศพปราบนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วก็จะเห็นสภาพดินโคลนเนี่ยโอ้โหเต็มบ้านไปหมดมากับน้ำนะฮะนี่อยู่ในพื้นที่บ้านวังพร้าวอำเภอศพปราบนะฮะความคุณพี่เจ้าของบ้านถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลจะเห็นว่าดินโคลนเต็มบ้านไปหมดนะครับที่ชั้นล่างเจอแชร์ไปหมดลำปางแพร่สุโขทัยพิษณุโลกโดนหมดเลยนะใช่ครับแล้วถัดลงมาทีนี้ก็จะมาถึงคิวของทางภาคกลางแหละนะครับวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณนิวัฒน์รุ่งสาครนะครับพร้อมกับทางทีมรองผู้ว่าผอ.โครงการชลประทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำริมฝั่งแม่น้ำน้อยในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาโดยเฉพาะบ้านของนางสำรวยแต่งส่งนะครับเป็นบ้านที่เป็นจุดแรกครับที่ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมนะวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่ท้ายน้ำอยู่ที่พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีพันเศษๆนะครับและช่วงค่ำจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะก็ทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่ตำบลหัวเวียงตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดนะครับนี่คือทั้งเขื่อนก็ต้องจำเป็นต้องระบายน้ำลงมาพอระบายน้ำลงมานะฮะโอ้โหพื้นที่ใต้เขื่อนก็จะท่วมมาสิฮะมันก็จะส่งผลกระทบไปเป็นทอดๆนะครับแล้วก็อีก3-4 วันนายกเศรษฐาจะไปที่ภาคอีสานครับนายกมีกำหนดการลงพื้นที่3จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุบลยโสธร101วันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับก็จะไปดูบางจุดมีน้ำท่วมแล้วนะครับบางจุดมีแล้วนะครับอย่างวันที่6ตุลาคมนะครับนายกจะลงพื้นที่3จุดที่อุบลฮะคือสำนักงานชลประทานที่7สถานีวิทน้ำวัดน้ำ M7และก็บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจะพบปะประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบภัยนะครับจุดที่3เนี่ยนายกจะไปที่แก่งสะพือซึ่งเป็นเขื่อนธรรมชาติสำหรับกักน้ำอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับนี่เป็นกำหนดการวันที่6ตุลาคมนี้นะครับ7ตุลาคมจะไปพบประชาชนที่อำเภอคำเขื่อนแก้วยโสธรและไปตรวจสถานการณ์น้ำที่ยโสธรพนมไพรไปตรวจสถานการณ์น้ำที่เขื่อน101จังหวัด101นะครับถ้ามีเวลาที่เหมาะสมก็จะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยถ้ามีเวลานะฮะนี่วันที่6กับวันที่7ตุลาคมนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็วันนี้ที่กระทรวงการคลังนะครับ
ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเบื้องต้นยืนยันว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ถึงน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาเอาอยู่นะฮะน้ำที่เป็นห่วงถึงเวลานี้ก็ยังสามารถเอาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยก็มั่นใจว่าจะเอาอยู่เช่นเดียวกันยังไงก็ตามแต่นะครับต้องเฝ้าระวังถ้ามีพายุเข้ามาอีกระลอกนะฮะนะครับณเวลานี้ถามว่าสถานการณ์เอาอยู่ไม่เอาอยู่แล้วก็น้ำในเขตอำเภอเมืองเอาอยู่ไม่เอาอยู่ยังไม่ท่วมนะครับอย่างสุโขทัยที่มวลน้ำที่เห็นล่าสุดมวลน้ำที่เราเป็นห่วงว่ามันจะมาประมาณเวลา8โมงเช้านะครับเวลา8โมงเช้าที่ผ่านมาจนถึงทุกวันถึงเวลานี้เรายังเอาอยู่ในตัวเมืองสุโขทัยตอนนี้มั่นใจว่ายังเอาอยู่นะครับท่านนายกอะไรระมัดระวังก็ระมัดระวังถ้าพายุฝนมาอีกรอบก็ต้องแก้ไขตอนนี้ณเวลานี้มวลน้ำที่มาจากเหนือยังเอาอยู่ก็ต้องท่านก็สั่งการความเป็นห่วงใหญ่พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดภาคกลางภาคเหนือตอนล่างนะครับก็พยายามกระจายน้ำสู่ลำน้ำสาขาทั้งหมดแล้วก็ไปกักเก็บในอ่างหรือว่าแหล่งน้ำที่ยังไม่เต็มทั้งหมดครับในเวลานี้สุโขทัยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำโดยตรงเลยมวลน้ำมาจากแม่มอกลำปางมวลน้ำมาจากวังชิ้นแพร่นะครับซึ่งตอนนี้มาถึงที่สวรรคโลกแล้วถามว่าเอาอยู่ไหมยังเอาอยู่นะครับนี่ฮะ